ขอบคุณมากขอบคุณที่ให้เราได้มาเจอกันที่นี่นะครับที่ปากช่องวันนี้ส่วนใหญ่เป็นคนปากช่องมาไม่ใช่เหรอคนกรุงเทพนะวันนี้ใครไม่มีแฟนก็ขอให้มีแฟนครับแล้ววันนี้ใครตั้งใจมาเลิกกับแฟนก็ขอให้เลิกได้สำเร็จนะครับสิ่งที่เหลือในใจยังอยู่และคือความคิดถึงที่เธอ